สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะร่วมคุยร่วมแชร์กันถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวงการ MotoGP ทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะฮะมีอะไรที่มันน่าสนใจที่มันอัปเดตผมจะนำมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังตรงนี้ที่เดิมทุกๆวันนะครับยังไงก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะก่อนจะถึงเนื้อหาสาระประเด็นตรงนั้นจะขออนุญาตแชร์ข่าวนึงให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแถวติวานนท์นะครับจังหวัดนนท์จริงๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละผมก็เพิ่งที่จะได้รู้ข่าวก็เพื่อนแชร์มาให้ดูใน Facebook ช่วงสายๆก็เป็นอุบัติเหตุที่ทางบิ๊กไบค์นินจา300คันสีดำๆนะครับขับไปชนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวนะฮะแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะฮะคนที่ขับเนี่ยเป็นคนพม่านะครับเมาเหล้าจนกลิ่นเหล้าในคลุ้งนะครับชนเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนเดินวนไปวนมาอยู่แถวๆนั้นแหละที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือขับสวนเลนให้ทุกคนต่อให้ไม่ไปชนใครตายไม่ไปอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็ผิดมหันต์ใช่ไหมฮะคือขับรถตอนที่ว่าเมาเหล้าอยู่อย่างหนักแล้วก็มาขับสวนเลนอีกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยแล้วกันนะฮะก็มีประเด็นดราม่าคำถามตามมามากมายนะครับว่าเอ๊ะตกลงว่ามันเป็นรถของพม่าคนนี้หรือเปล่าหรือว่ามีใบขับขี่ไหมหรือว่าร้านไหนอู่ไหนขายให้ยังไงแล้วจะรับผิดชอบอะไรส่วนไหนก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะไปจบยังไงหลายครั้งหลายคราวนะครับผมไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องมาอยู่กับใช้ชีวิตบนท้องถนนขับรถขับราร่วมกับพวกที่มีไร้ระเบียบไร้วินัยแบบคนที่ชอบฝ่าฝืนกฎอย่างเงี้ยอีกคนไหนกันบ้างนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆดังนั้นฝากทุกคนมีสตินะครับไม่ใช่ระวังแค่ตัวเราจะต้องหูไวตาไวเราระวังเต็มที่แต่คนอื่นมันมาอย่างที่เห็นในข่าวเห็นไหมครับมันก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่มันทำตัวไม่ดีแบบนี้นะครับฝากกันไว้นะครับไม่อยากให้มีการสูญเสียเนาะทีนี้มาดูที่ข่าวMotoGPกันบ้างนะครับผมจะพูดถึงนักบิดทีมรองนานๆทีจะมีโอกาสได้นำเรื่องราวของคนที่อาจจะผลงานไม่โดดเด่นค่ายที่อาจจะผลงานที่ยังไม่สู้ทีมหัวแถวได้สักเท่าไหร่มาคุยกันผมกำลังพูดถึงมิเกลโอลิเวรานะครับนักบิดหมายเลข88ก็เป็นนักบิดของทีม KTM Tech Free นะฮะวันนี้เนี่ยก็มีในเรื่องราวของเฮิร์บปอนชาลันซึ่งเป็นกุนซือใหญ่ของทีมเนี่ยก็ออกมาพูดถึงต้องเรียกว่าเป็นลูกรักของทีมเลยก็ว่าได้นะครับกับผลงานโอลิเวร่าที่เริ่มจะดีขึ้นมากว่าช่วงต้นฤดูกาลนะครับในตอนนี้จริงๆโอลิเวร่าเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าความเก่งของเขาหายไปไหนถ้าพูดถึงในตอนที่เป็นMoto2ปีที่แล้วก็เป็นหนึ่งในรุกกี้หน้าใหม่นะครับที่ไล่แย่งแชมป์กับฟานเชสโกบัญญาญาจริงๆแพ้บัญญาญาไปแค่ไม่กี่คะแนนเองนะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโอลิเวร่าเนี่ยเมื่อก่อนMoto2เนี่ยขับเครื่องCBR 600 WR นะฮะไม่ใช่ว่าขับเครื่องไฟอัมเหมือนทุกวันนี้ดังนั้นโอลิเวร่าขับเครื่อง4สูบของ Honda CBR 600 WR สุดท้ายขึ้นพรีเมียร์คลาสมาขับเครื่องสูบ V ของ KTM แถมเป็นโครงถัดอันเรื่องชื่อของค่ายนี้คิดว่าการปรับตัวคิดว่าอะไรมันจะยุ่งยากไหมผมก็มองว่าไม่ใช่งานง่ายๆนะครับที่จะสามารถปรับตัวกันได้ในปีแรกดังนั้นเราก็ต้องไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเห็นทั้งโอลิเวร่าทั้งบัญญาญาเนี่ยฟอร์มนี้ค่อนข้างจะหลุดออกไปนะครับเมื่อเทียบกับตอนอยู่ Moto2 นะฮะทีนี้ปอนชาลันพูดก็เผยความในใจออกมาหลายๆคำถามนะครับที่น่าสนใจที่กล่าวถึงโอลิเวร่าแล้วก็กล่าวถึงการเตรียมทีมในปีหน้าว่ามันจะออกมายังไงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนักบิดหมายเลข55ทุกคนนะครับของมาเลเซียนั่นก็คือฮาฟิซไซอาลินเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใน MotoGP แล้วนะครับจะบอกจะหลุดออกไปจริงๆผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าไซอาลินจะหลุดไปไหนนะครับบางคนบอกว่าไปโมโต้ทัวร์อันนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะฮะก็ได้บรัดเบนเดอร์นักบิดหมายเลข41ซึ่งขับโมโต้ทัวร์อยู่ในขณะนี้มาแทนปีหน้าโอลิเวร่าก็จะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทนะครับโอลิเวร่าก็จะมีเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ก็คือแบรดเบนเดอร์นั่นเองนะฮะตรงนี้ทีนี้มาดูที่ปอนชาลันพูดถึง ลูกน้องศิลักษ์ของเขาเนี่ยครับก็บอกว่าโอลิเวร่าเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วเขาต้องการนักบิดคนนี้อยู่ในทีมต่อไปถึงขั้นมีการคุยกับทางผู้บริหารนะครับ 3-4 คนของ KTM เนี่ยบอกว่าผมอยากจะขอให้โอลิเวร่าอยู่ตรงนี้ได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะทั้งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของ KTM เนี่ยก็ยืนยันเป็นหนักแน่นว่าไม่มีแผนแน่นอนนะครับที่จะมากดดันให้โอลิเวร่านี้ออกไปจากทีมเอาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าโอลิเวร่าได้ยินก็คงจะใจชื้นพอสมควรนะครับทีนี้มาดูที่เรื่องของปรัชญาในการทำทีมของเฮอร์ปอนชาลันนะครับแล้วก็ทางตัวโอลิเวร่าเนี่ยมันมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างปอนชาลันก็บอกว่าแผนการที่จะทำพัฒนาในตัวนักแข่งของเขาเขาจะวางสเต็ปไว้ก็คือ2ปีปีแรกจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัว
ซึ่งโอลิเวราผ่านตรงนั้นไปได้แล้วนะครับตรงนั้นที่ปอนจารันบอกมาประเด็นที่สองสเต็ปที่สองก็คือในเรื่องของการออกไปลุยแล้วล่ะนะฮะเอาตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปกดดันโอลิเวราหรือเปล่านะครับแต่ผมก็สังเกตดูฟอร์มหลังๆมาเนี่ยสามสี่สนามก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่ดีที่สุดของโอลิเวราคงจะเป็นที่อันดับ8เลสบูลิงใช่ไหมฮะก็คว้าที่8คว้า1ใน10มาได้ครั้งแรกในพรีเมียร์คัพในปีแรกของเขาในฤดูกาลนี้แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ซินเวอร์โซนสนามที่ผ่านมาก็ไปโดนเพื่อนร่วมค่ายอย่างโยฮันซาโก้เนี่ยเสียบจนล้มคว่ำเข้าไปก็คิดว่าน่าจะเจ็บหนักอยู่พอสมควรในตอนนั้นนะครับเพราะว่าโอลิเวราไม่สามารถที่จะลงทดสอบรถได้ที่สนามมิซาโน่ที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่สามารถที่จะลงเทสรถได้ในตรงนั้นแต่ผมก็เชื่อนะว่า MotoGP สนามต่อไปวันที่13ถึง15เนี่ยโอลิเวราก็น่าจะหายทัน 100% นะครับน่าจะไม่มีอะไรเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วเนาะทีนี้เรื่องความกังวลใจว่าแบดบินเดอร์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันในปอนชลันก็ไม่ได้กังวลตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นที่เรื่องของความสนิทสนมตั้งแต่อยู่มอเตอร์ทูด้วยกันแล้วล่ะในส่วนหนึ่งด้วยแต่ในเรื่องของการขับเคี่ยวเพื่อที่จะแย่งผลงานที่ดีที่สุดของทีมเนี่ยทางกุนซือของทีมก็บอกนะครับว่ามันจะต้องร้อนแรงมันจะต้องดูเดือดแน่นอนแม้ทั้งสองนี่จะเป็นเพื่อนสนิทกันก็ตามแต่ก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากอยู่ข้างหลังเพื่อนใช่ไหมอยากอยู่ใต้เงาความสำเร็จของเพื่อนทุกคนก็คงยังอยากยืนอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนั้นเนาะทีนี้มาเรื่องของแนวทางของปีหน้าว่า KTM จะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนยังไงนะครับแล้วก็โอลิเวราเนี่ยจะเป็นอย่างที่เฮิร์บปอนชาลันพูดไหมว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นทีเด็ดของนักบิดหมายเลข88คนนี้แน่นอนนะฮะ KTM ก็ประกาศออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ได้ไปต่อใน Moto2 ซึ่งประเด็นหลักๆเหตุผลหลักๆก็คือเพื่อที่ต้องการที่จะเอางบประมาณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาทุ่มให้กับ MotoGP อย่างเต็มๆเลยนะฮะก็หวังในขนาดนั้นจริงๆซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันชัดเจนพอสมควรในการลงทุนถือว่าลงทุนครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับของ KTM ในปีหน้านี้แล้วก็ออกมาย้ำเตือนอีกครั้งโดยผู้บริหารระดับสูงนะครับผมมาพูดว่าก็จะขอเวลาประมาณสัก5ปีนะฮะในการฟูลทีมใหม่ใน MotoGP ถ้าเกิดว่า5ปีผ่านไปแล้วมันไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่บางที KTM เนี่ยอาจจะถอนทีมถอนตัวออกจาก MotoGP ก็เป็นได้เอามันยังเหลือเวลาอีกเยอะอยู่นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสาวกค่ายส้มค่ายนี้นะครับว่าจะมีอะไรที่มันเป็นทีเด็ดไหมกับการที่ฟูลทีมครั้งใหญ่ในปีหน้าดานี่เปโดซ่าเทสไรเดอร์ล่างจิ๋วนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเทสไรเดอร์ธรรมดานะเปโดซ่าต้องบอกว่าเป็นคนที่มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาตัวรถของ KTM ในตอนนี้เลยก็ว่าได้จะสามารถที่จะนำประสบการณ์ใน MotoGP อันยาวนานของตัวเองเนี่ยมาสู่ KTM มาเป็นความหวังของหมู่บ้านให้ KTM ได้ไหมนะครับนั้นก็คอยดูกันต่อไปนะครับเช่นเคยนะเพื่อนๆทุกคนนะใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งไว้ในเม้นเลยนะครับถามเกี่ยวกับประเด็น MotoGP ในทั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมตอบไม่ทันผมต้องขออภัยบางทีบางครั้งเนี่ยมันผ่านพ้นไปประมาณวันที่3วันที่4ผมก็ไม่ได้กลับมาย้อนดูคลิปเก่าๆเพราะผมลงคลิปทุกวันคงจะไม่สะดวกที่จะมาดูทุกวันทุกวันอย่างนั้นนะฮะใครที่ตอบแทนผมได้ตอบไปเลยนะครับไม่ต้องขอการถือว่าอนุญาตแล้วนะฮะข้อมูลตรงไหนที่เราคิดว่าเรามีอยู่แล้วคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าจะถูกต้องก็จัดไปได้เลยไม่ต้องขอกันนะครับใครไม่มีข้อมูลอะไรจะเม้นมาทักทายส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรมาก็ถือว่าสุดยอดนะครับทุกคนถือว่าเป็นกำลังแรงใจให้กับผมที่สำคัญก็คือฝากนิดนึงเรื่องของช่องใหม่ผมนะฮะตอนนี้ผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่ช่อง Moto Biker ช่วยกันไปกด Subscribe กันหน่อยนะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ